เราไปดูอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันค่ะเกิดพลิกคว่ำบนถนนสายภูเรือท่าลี่นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ไฟลุกท่วมทั้งคันส่งผลให้คนขับเสียชีวิตค่ะหน่วยกู้ภัยร่วมใจจุดอำเภอท่าลี่สว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยและกู้ชีพกู้ภัยเลยพร้อมด้วยรถดับเพลิงของอบต.และเทศบาลตำบลในพื้นที่เข้าดับเพลิงจากเหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำช่วงถนนภูเรือท่าลี่บริเวณจุดชมวิวบ้านห้วยไคร้ซึ่งเป็นทางโค้งลงเขานะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เร่งระดมรถดับเพลิงกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะหลังจากเพลิงสงบลงทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้เครื่องตัดทางเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนขับรถเนี่ยออกมาเบื้องต้นเป็นชายอายุประมาณ 30-40 ปีนะคะแต่ว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากนะคะก็ต้องให้ทางพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอีกครั้งเพราะทั้งสภาพรถและสภาพศพถูกไฟไหม้ทั้งหมดค่ะเบื้องต้นคาดว่ารถบรรทุกน้ำมันมาเต็มคันรถเพื่อจะนำไปส่งที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอท่าลี่นะคะทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงถนนทางโค้งลงเขาเป็นจุดที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะก็เลยทำให้รถเสียหลักจนเกิดเปลวไฟลุกไหม้แบบนี้ค่ะ